สวัสดีครับผมสิทธินันท์มฤททองครับวันนี้จะมาแนะนำครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน LINE Open Chat ครับมีวิธีการง่ายๆครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นการสร้าง LINE Open Chat นะครับแล้วเราจะมาดูว่าสามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน LINE Open Chat ได้อย่างไรทุกท่านครับเริ่มจากการสร้าง LINE Open Chat ก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับเปิดที่ LINE ในมือถือของเราขึ้นมานะครับทุกท่านจะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนคนแล้วก็มีลูกบวกนะครับทุกท่านสามารถกดตรงนี้ครับแล้วมันจะขึ้นหน้าตาลักษณะนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราก็กดคําว่าสร้าง Open Chat ขึ้นมานะครับกดตรงนี้นะครับกดสร้าง Open Chat เสร็จเรียบร้อยจะได้หน้าต่างแบบนี้ครับรูปแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปถ้าสมมุติว่าคุณครูอาจจะมีสร้างไลน์ Open Chat มาแล้วบ้างนะครับแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจเราสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับจากนั้นครับเราก็ใส่ชื่อ Open Chat เข้าไปครับอยากใช้ชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อ Open Chat นี้ใส่คีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหาหรือติดแฮชแท็กได้นะครับใส่หมวดหมู่นะครับจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นเด็กก็ใส่ได้เลยนะครับอยากจัดหมวดหมู่แบบไหนก็ได้จากนั้นก็กดต่อไปนะครับกดต่อไปพอกดต่อไปเสร็จนะครับเขาจะให้เราใส่ผู้ดูแลนะครับท่านแรกนะครับเราใส่ภาพก่อนเลยครับเราอยากใช้ภาพอะไรสื่อนะครับของตัวเราใส่ภาพอะไรก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่เป็นรูปของคุณครูก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้นะครับว่าจะใช้ LINE Open Chat เนี้ยใช้ชื่ออะไรนะครับชื่อหมายถึงว่าชื่อของเรานะครับที่อยู่ในกลุ่ม Open Chat นี้ชื่อนี้จะไม่กระทบกับ LINE หลักของเราเพราะฉะนั้นใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับมันจะไม่ได้บอกว่าเอ๊ะใส่ชื่อนี้แล้ว LINE หลักจะเปลี่ยนชื่อไปด้วยอันนี้ไม่ใช่มันสามารถใส่ชื่ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันพอใส่รูปใส่ชื่อเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อตั้งภาพใส่ภาพเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากภาพหน้าจอต่างก็ได้นะตรงนี้กดเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นพอกดเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเจอหน้าตาของรายนี้ผมตั้งชื่อว่าบทบาทสมมุติเพื่อการเรียนรู้มีคนอยู่1คนนะเราก็สามารถที่จะเชิญคนอื่นเข้ามาได้นะครับทีนี้ผมมาวิธีการตั้งค่านิดนึงเพราะว่าเราเล่นไลน์ Open Chat เราก็อยากจะได้กลุ่มที่เป็นส่วนตัวไม่อยากให้กลุ่มสาธารณะคือ Open Chat เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสาธารณะไม่ได้ตั้งค่ามันจะถูกค้นหาโดยคนอื่นได้ดังนั้นเรากดตรงนี้ครับไข่ป้านะครับไข่ป้า3จุดตรงนี้กดเสร็จเรียบร้อยไปกดที่ตั้งค่าอย่างละเอียดกดตั้งค่าอย่างละเอียดได้เลยกดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตรงนี้ครับหน้าตาป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเรากดคําว่าการจัดการ Open Chat กดตรงนี้เรียบร้อยเสร็จนะครับมันจะมาโผล่แบบนี้ครับมีตรงนี้ถ้าเราตั้งค่าเป็นสาธารณะสาธารณะทุกคนสามารถเข้า Open Chat ได้ใครเข้ามาก็ไม่รู้เนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราไม่ตั้งค่าเป็นสถานะเราใส่รหัสเราก็มีรหัสใส่ตัวเลขลงไปแล้วแต่เราตั้งครูสามารถตั้งรหัสอะไรก็ได้ทีนี้พอใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยส่งลิงก์ Open Chat ให้นักเรียนหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาต้องใส่รหัสก่อนเสมอหรือจะตั้งแบบว่าต้องได้รับการอนุมัตินะครับเวลาเข้ามาปุ๊บให้ใส่ชื่อใส่เรียบร้อยเสร็จผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่แนะนำว่าไม่ควรเป็นสถานะถ้าไม่อยากจะมีคนนอกเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะฮะโอเคเข้ามาดูวิธีการเล่นกันครับอันนี้เป็นวิธีการเล่น LINE Open Chat นะครับข้อดีของ LINE Open Chat เนี่ยผมบอกไว้ก่อนคือมันไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปอะไรก็ได้มันก็จะเกิดความสนุกเราสามารถใช้ LINE Open Chat เนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยก็คือเป็นบทบาทสมมุตินะฮะผมก็ให้สมมุติเป็นอาชีพในฝันนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้คิดว่าอนาคตของเราเนี่ยอยากทำอาชีพอะไรนะครับมีรูปมีคุณหมอมีชาวสวนเป็นเชฟไหมหรือว่าจะเป็นพนักงานขายหรือว่าจะเป็นแบบของกิจการนะครับเป็นนักร้องเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่รู้แล้วแต่เด็กๆก็จะไปหารูปต่างๆเนี่ยที่อาชีพของตัวเองอาชีพในฝันมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นรูปภาพโปรไฟล์ที่อยู่ใน LINE Open Chat นี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยจากนั้นวิธีการเล่นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสถานการณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เบสไม่ใช่โปรเจกต์เบสเขาทีเป็นพ็อบเบมเบสนะครับเรียนนิ่งก็สมมุติสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับเป็นคุณหมอก็อาจจะให้ข้อมูลเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเป็นชาวสวนก็อาจจะให้วิธีการว่าตอนนี้เราปลูกผลไม้อันนี้นะมีฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องทันสมัยนะครับเป็นเชฟมีการปรุงอาหารหรือว่ามีการส่งอาหารอย่างไรเป็นนักร้องสามารถเปลี่ยนจากการร้องบนคอนเสิร์ตบนเวทีมาร้องผ่านออนไลน์หรือว่าสร้างคลิปวิดีโอต่างๆเป็นกราฟิกเป็นโปรแกรมเมอร์เรามีวิธีการรับมืออย่างไรอันนี้ก็สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้ครับแล้วมันสนุกมากๆด้วยนะครับครูแต่ว่าคุณครูต้องมีเป็นการนำนะฮะว่าตั้งคำถามแล้วก็เชิญชวนเชิญคิดเชิญพูดคุยกันเสวนากันแต่ว่ามันจะมีจุดบอดนิดนึงก็คือเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นอาชีพไหนนะครับอันนี้คุณครูอาจจะต้องหลังบ้านคุยกับเด็กๆว่า
คนนี้คือใครหรอคนนี้คือใครหรอแล้วคุณครูจะได้ดูพัฒนาการของเด็กๆด้วยนะครับหรือสถานการณ์อื่นๆนะฮะเช่นอันนี้นะครับสถานการณ์อื่นอ่ะสมมุติมีการระบาดของโรคในพืช นะครับรอบๆโรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรดีถ้าเด็กๆ เป็นอาชีพนี้เป็นคุณหมอจะให้คำแนะนำยังไงดีการป้องกันตนเองหรือว่าชาวสวนอาจจะมีข้อมูลเยอะว่าเป็นนี้เป็นโรคอะไรแล้วมีการป้องกันยังไงเชฟบอกโรคนี้มันไม่สามารถทำอาหารนี้ได้นะต้องทำให้สะอาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านักร้องจะแต่งเพลงเพื่อแบบให้ชาวบ้านให้ครบให้ความรู้นะครับถ้าเกิดใครเคยดูหมอเจ็บเนี่ยแต่งเพลงเรื่องฉี่หนูเนาะมันก็จะแบบให้ความรู้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับเด็กๆก็จะได้สนทนากันนะครับคุณครูอาจจะหาสถานการณ์ที่อยู่รอบๆโรงเรียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมก็ได้นะครับแล้วก็มาร่วมกันเรียนรู้อันนี้สามารถจัดการเรียนรู้ได้สนุกสนานหรือถ้าสมมุติว่าเล่นบทบาทสมมุติไปสักพักนึงนะครับอยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับอยากเปลี่ยนบ้างนอกจากเป็นอาชีพในฝันแล้วอาจจะเป็นอะไรได้อีกนะครับสมมุติเป็นตัวละครที่ชื่นชอบเป็นโดเรมอนจะเอามีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษอะไรมารักษาโควิดนะครับเป็นอเวนเจอร์จะทำยังไงนะครับเป็นดราก้อนบอลอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ตูนใหม่ๆที่ได้รับความนิยมดราก้อนสเลเยอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นเกมที่เด็กๆเล่นกัน ROV เพราะ ROV ก็จะมีความสัมพันธ์ว่าแต่ละเลนนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขามีหน้าที่แตกต่างกันนะครับคุณครูก็สามารถนำกิจสิ่งพวกนี้ฮะมาเป็นกิมมิกในการจัดเป็นแชทเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้นะครับโดยใช้ problem based นะครับปัญหานะครับให้เด็กๆได้คิดได้ไปค้นหาค้นคว้าแล้วมาแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอะไร open chat หรือคุณครูหรือว่าทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะมาใช้เป็นกิจกรรม buddy นะครับภายในองค์กรกับเพื่อนนะครับเข้ามาแล้วคุณอยากเป็นใครคุณตั้งได้เลยนะครับเป็นบุคคลนู้นบุคคลนี้บุคคลนั้นแล้วก็พูดคุยกันนะครับล่าสุดผมเล่นบัดดี้ภายในทีมงานนะครับแล้วผมตั้งตัวเองเป็นพี่หนุ่มกันชัยนะครับเป็นลูกพี่หนุ่มแล้วก็พูดคุยกันวันนี้อุ๊ยอุ๊ยอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็สมมุติบาทเป็นพี่หนุ่มก็หาข้อมูลหาข่าวหารีเสิร์ชมาให้เกิดสถานการณ์งี้โหนกระแสมีเรื่องอะไรผมก็จะเอาโหนกระแสเนี่ยมาเล่าให้ฟังในกลุ่มนะครับบางท่านอาจจะเป็นจัดทีมะมีการนำเสนอข่าวที่ตื่นตาตื่นใจนะครับอันนี้มันก็สามารถเล่นได้นอกจากแค่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆแล้วเราก็สามารถมาจัดเป็นเหมือนกับกิจกรรมบัดดี้ภายในทีมงานของเราเองได้นะครับก็สามารถทำได้หลากหลายนี่คือประโยชน์หนึ่งของ Open Chat นะครับสำหรับวันนี้ครับผมสิทธินันท์มฤทองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ